นมัสการหลวงตานะครับวันนี้มาพบหลวงตาก็เพื่ออยากจะมาขอบพระคุณความเมตตาของหลวงตานะครับที่ท่านชี้ธรรมนะครับให้เห็นนะครับในส่วนของเรื่องสังขารนะครับที่ว่าเป็นตัวภาคนึกตึกตองปรุงแต่งนะฮะตัวนี้ที่หลงเข้าใจผิดมาตลอดนะผมหลงเข้าใจผิดตลอดว่าเป็นตัวตนนะครับแต่เมื่อหลวงตาชี้เห็นชัดๆจากการฟังที่ผมฟังในคลิป YouTube เนี่ยให้ผมมาพิจารณาเรากับเราได้เห็นว่าไอ้ตัวคิดปรุงแต่งเนี่ยที่มันตึกตองภาคทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้นะครับมันเลยเกิดความตกใจเลยไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวตนเรามาตลอดเนี่ยมันถูกรู้แล้วอะไรที่มารู้ล่ะทีนี้นะฮะพอเราเริ่มเห็นแล้วนะฮะเราก็จะเห็นการทำงานของมันนะฮะมันความทรงจำผุดขึ้นมาแล้วก็มันเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาเองมันเป็นธรรมชาติที่เป็นไปเองนะครับเมื่อเราเห็นตรงนี้นะครับเราจะเริ่มปล่อยวางความคิดนะครับตัวที่มันเป็นตัวผลักดันนะครับตัวที่ว่าบงการให้เรากระทำทุกอย่างนะฮะเราเริ่มเห็นมันนะฮะตัวนี้ก็ต้องนะครับขอพระคุณหลวงตาที่ชี้ให้เห็นนะครับไม่เคยได้ฟังจากกิจิอาจารย์ท่านไหนมาก่อนที่ชี้ให้เห็นตรงๆชัดๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของประเด็นที่สองนะครับเมื่อเรารู้เนี่ยบางทีมันก็ยังติดอยู่เพราะว่าเรายังมีอาการพอใจหรือไม่พอใจนะเราอยากเข้าไปแทรกแซงมันนะครับที่หลวงตาบอกว่ามันจะพูดจะพากอะไรก็ปล่อยไปเลยไม่ต้องไปแทรกแซงเมื่อก่อนเราอยากให้ความคิดมันหยุดนะครับเราไม่เฮ้ยทำไมฟุ้งซ่านจังอยากพูดไม่หยุดเลยหลวงตาบอกว่าให้มันพูดก็พูดไปนะครับเพราะมันเป็นสังขารที่เกิดในวิสังขารนะเปิดในความว่างนะฮะเมื่อเราเห็นการทำงานที่เป็นเองของมันเนี่ยเรารู้ว่าเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ใช่เป็นผู้คิดมันปรุงขึ้นมาเองนะครับจากธรรมชาติเพราะเราไม่ได้ตั้งใจคิดเรื่องนี้เลยเมื่อเราสังเกตเห็นทำไมอยู่ๆผุดคิดเรื่องหนังขึ้นมาผุดคิดเรื่องละครผุดคิดเรื่องเพื่อนร่วมงานอยู่ๆแล้วอยู่เฉยๆเนี่ยมันผุดคิดขึ้นมาเองนะเราเห็นกระบวนการทำงานที่เป็นเองของมันนะเราก็เลยเริ่มเข้าใจแล้วว่าเนี่ยเราจริงๆแท้จริงเราไม่ใช่เป็นผู้คิดนะฮะเราเป็นผู้สังเกตเห็นนะฮะตรงนี้ผมขอบพระคุณหลวงตามากนะที่ทำให้เห็นสองสิ่งเนี่ยเมื่อก่อนติดอยู่นานมากเลยครับแต่ก็พยายามฝึกชั่วโมงบินให้มันสูงขึ้นนะเพราะว่ามันก็ยังหลงอยู่หลงบางทีก็หลงสังขารหลงจิตสังขารไปเป็นจิตโทสะบ้างหลงไปปรุงแต่งแต่ก็ช่วงหลงเนี่ยก็จะสั้นลงเรื่อยๆนะเมื่อเรามารู้บ่อยขึ้นเนี่ยมันจะสั้นลงนะครับก็จะครับถ้าจะติดขัดอะไรขอให้ชุดหลวงตาช่วยดูให้หน่อยครับอย่างเพิ่มเติมชุดไหนฮะความคิดความเห็นน่ะเกือบจะสุดแล้วแต่ยังไม่สุดเพราะว่ายังมีความคิดว่าเราเข้าใจชัดเจนมากเลยเราเข้าใจชัดเจนมากแล้วแล้วก็ความรู้ความเข้าใจจะเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วเข้าใจชัดเจนหมดเลยตอนนี้พอเริ่มเข้าใจชัดเจนเริ่มมองเห็นช่องทางมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเรามองเห็นช่องทางแล้วที่จะช่วยตัวเราช่วยตัวเราให้พ้นทุกข์ช่วยแต่เราไปถึงแสงสว่างนั้นไปถึงเหมือนกับมองเห็นช่องทางที่ปากอุโมงค์แล้วแสงสว่างปากอุโมงค์พยายามจะช่วยตัวเราไปให้ทะลุออกไปที่ปากแสงสว่างปากอุโมงค์ไอ้เนี่ยคือเราเข้าใจมาทั้งหมดนะกับถูกแล้วแต่ตรงเนี้ยผิดคือเป็นเราเข้าใจว่าเราจะช่วยตัวเรามันเลยกลายว่าเป็นการทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเรามันเลยเป็นอวิชชาซะเลยตรงนี้เข้าใจไหมครับมันมีแต่ความปรุงแต่งแต่พอเราไปมีการกระทำเห็นช่องทางชัดเจนว่าเลยชัดเจนโอ้ชัดเจนมากแล้วเข้าใจแล้วก็จะเราจะพ้นทุกข์แล้วหรือติดเดียวอีกติดอีกเราก็จะเข้าใจแล้วเราจะพ้นทุกข์แล้วอันนี้เราก็โอ้โหจะเรียกอะไรยาวเลยถ้ามีหรือติดจริงเนี่ยยาวเลยแต่เนี้ยว่าเราจะพ้นทุกข์ยาวเลยเพราะอะไรมันมีตัวเราตอนนี้มันเร่งไงตัวเราจะพ้นทุกข์เข้าใจไหมครับครับยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ลึกๆใช่ใช่ใช่ตัวนี้จะละอยู่เอามันค่อยๆทำให้มันจางลงอย่าถ้าเราตั้งแบบนี้มันผิดเลยเนี่ยถึงบอกว่าปีกนิดเดียวที่ตั้งใจผิด คือเราจะพยายามทำให้มันจางลงไอ้ความรู้สึกเป็นตัวตนเนี่ยเราจะทำให้พยายามให้มันจางลงถ้าอย่างนี้ทำท่านทำอย่างนี้เหมือนกับว่า
มันมีอยู่แล้วท่านจะพยายามขัดให้มันบางอันนี้มันเลยกลายเป็นมีอยู่ดังนั้นธรรมชาติมันคือมันไม่มีอยู่แต่ถ้าไปปรุงให้มันมีอยู่แล้วท่านจะไปขัดให้มันบางไงเหมือนกับว่าตอนมากลางวันในที่นี้ไม่กลัวผีไม่มีผีไม่อยู่พอตกกลางคืนตัวผีโผล่ขึ้นมาผีมีอยู่แล้วผีไม่อยู่เราพยายามจะประขัดตัวผีมันบางก็ผีมันไม่มีแต่แรกเราก็มีปัญญาพอตกกลางคืนมาเฮ้ยผีมีตัวตนขึ้นมาดังนั้นความเป็นตัวตนที่มีอยู่ที่เราจะขัดให้มันบางเนี่ยคือความจริงๆอ่ะมันไม่มีอยู่มันมีอยู่ตอนที่เราเนี่ยคิดจะไปขัดให้มันบางเนี่ยมันเลยมีอยู่เข้าใจไหมครับครับสนใจก่อนเดี๋ยวท่านก็ยังพยายามเพื่อตัวเองอยู่เนี่ยยังมีความพยายามเพื่อจะให้ตัวเราไปเป็นอะไรไปได้อะไรไปถึงอะไรท่านจะมีความพยายามเพื่อตัวเราไอ้ตัวนี้มันยังมีความเข้าใจผิดอยู่ไม่มีตัวเราที่จะไปถึงอะไรไม่มีตัวเราที่จะไปได้อะไรไม่มีตัวเราจะไปเป็นอะไรแล้วก็ไม่มีตัวเราที่จะไม่ถึงอะไรไม่มีตัวเราที่จะไม่มีตัวเราที่จะไม่ได้อะไรเพราะไม่มีตัวเรามันก็เลยจบลงในปัจจุบันไม่มีความพยายามเพื่อตัวเราให้ตัวเราไปได้ไปเป็นอะไรมันก็เลยจบลงในปัจจุบันจบลงในปัจจุบันธรรมะคือจบลงในปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันถ้าไม่จบลงในปัจจุบันก็จะมีตัวเราไปจะไปเอาอะไรได้เดี๋ยวก็กระโดดขึ้นมาจะมีตัวเราไปเอาอะไรได้มันก็เลยพอเริ่มมีตัวเรากระโดดจะไปเอาอะไรก็เป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานภพชาติอะไรก็มันก็วนไปอีกไงแต่ถ้ามันหยุดแล้วจบแล้วในปัจจุบันทุกกระดาษปัจจุบันจบหยุดแล้วมันก็ไม่มีตัวเราตัวปรุงแต่งสิ่งใดปรุงแต่งได้สิ่งนั้นเกิดดับสิ่งนั้นไม่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งใดที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ที่เป็นธรรมชาติที่เป็นใจที่สงบและว่างเปล่าก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราในความว่างเปล่านั้นไม่หลงไปเป็นสังขารคือความปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งไม่หลงไปเป็นสิ่งนั้นแล้วก็ไม่พยายามยึดถือใจที่สงบนิ่งว่างทั้งไม่หลงไปกับความปรุงแต่งทั้งไม่หลงยึดถือใจที่สงบนิ่งว่างมันก็ไม่อะไรไม่มีตัวตนอะไรเลยแต่ถ้ามีความหลงปรุงแต่งหลงไปพยายามปรุงแต่งมันกลายเป็นมีตัวตนแต่ถ้าไม่มีการหลงไปพยายามปรุงแต่งหลงไปยึดถือความปรุงแต่งก็ปรุงแต่งก็ปรุงแต่งไปแต่ใจเป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนไม่อาจปรุงแต่งได้ก็เป็นใจที่ไม่อาจปรุงแต่งได้แต่ความปรุงแต่งก็ปรุงแต่งไปไม่มีใครยึดถือตั้งใจที่สงบนิ่งว่างเฉยไม่มีอะไรและไม่มีใครหลงไปกับความปรุงแต่งความปรุงแต่งก็เลยปรุงแต่งเกินดับอยู่ในความไม่ปรุงแต่งเลยเหลือแต่ธรรมชาติอย่างนี้ใจเป็นความไม่มีอะไรแต่ความมีอะไรเกินดับอยู่ในความไม่มีอะไรที่เรียกว่าใจก็เป็นธรรมชาติคู่กันไปอย่างนี้จนกว่าขันธ์ห้าจะแตกดับไอ้ตัวความปรุงแต่งก็ดับไปใจก็เป็นความไม่มีอะไรไปแต่ชีวิตยังไม่ตายแตกดับก็ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเอาขันธ์5ไปทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านช่วยเหลือกุศลผู้อื่นต่อไปจนกว่าขันธ์5จะแตกดับไปดีกว่าอยู่เฉยๆไม่ได้ไปทำผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายอะไรก็ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปกว่าชีวิตจะหาไม่เพราะยังไม่ถึงแก่ความตายไว้ทำอะไรแต่ใจเป็นความสงบแล้วจากความปรุงแต่งโดยสิ้นเชิงแต่ขันธ์5ยังปรุงแต่งอยู่ก็ทำประโยชน์ไปตามอริยมรรคคิดชอบพูดชอบกระทำชอบประกอบอาชีพชอบดำเนินชีวิตในทางที่ชอบไม่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายมีสติสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยตัวมันเองแต่ไม่มีแล้วไม่มีใครไปยึดถือไม่มีใครหลงไปกับความปรุงแต่งคงปล่อยให้มันปรุงแต่งเกิดดับไปทำหน้าที่ทำงานไปสนใจเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจเคลื่อนไหวไม่อาจเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรมาณูหนึ่งก็ไม่อาจเคลื่อนไหวได้เป็นธาตุที่ไม่อาจเคลื่อนไหวได้เป็นวิสังขารหรือเป็นอสังขตธาตุไม่อาจเคลื่อนไหวไม่อาจเกิดดับได้แม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งหรือปรมาณูหนึ่งมันก็ไม่มีการเคลื่อนไหวได้สิ่งใดเป็นเคลื่อนไหวได้สิ่งนั้นเป็นของปรุงแต่งหมดแต่ใจเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจเคลื่อนไหวได้เป็นวิสังขารหรือเป็นอสังขตธาตุใจเป็นเหมือนอวกาศหรือเปรียบเหมือนท้องฟ้าที่ไม่อาจคิดไม่อาจปรุงแต่งไม่อาจมีอารมณ์ไม่อาจมีความพยายามได้แต่ความคิดความปรุงแต่งมีอารมณ์ต่างๆเปิดเหมือนนกหรือแมลงอะไรที่บินอยู่ในท้องฟ้านกไม่ใช่ฟ้าฟ้าไม่ใช่นกนกก็คงเป็นนกของมันไปบินมาแล้วก็จากไปบินมาแล้วก็จากไปแต่ใจคงเป็นท้องฟ้าที่ว่างเปล่าเรื่อยไปดังนั้นความคิดความปรุงแต่งเป็นนกไม่ใช่ฟ้า
้ามันก็รู้ตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาว่ามันเป็นฟ้ามันไม่ได้เป็นนกสิ่งใดที่มันปรุงแต่งได้มันก็เห็นว่าเป็นของปรุงแต่งเกิดแล้วก็ดับไปไร้ร่องรอยนกบินมาแล้วก็บินไปไร้ร่องรอยบนท้องฟ้าแต่ฟ้ามันเป็นธาตุรู้มีความรู้อะไรก็รู้อยู่ในตัวมันว่ามันเป็นท้องฟ้าที่ไม่อาจคิดไม่อาจปรุงแต่งได้ส่วนความคิดความปรุงแต่งทุกขณะปัจจุบันเป็นนกที่บินผ่านมาแล้วผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปด้วยความรู้อยู่อย่างเนี้ยตลอดเวลาไม่หายไปจากใจเลยเพราะใจนั่นเนี่ยมันเป็นความรู้จริงรู้แจ้งรู้พ้นรู้สิ้นยึดรู้ตื่นรู้เบิกบานแล้วโดยตัวของมันเองอย่างตลอดกาลไม่ต้องว่ามีตัวเราไปพยายามรู้ไว้แต่มันเป็นความรู้ที่ออกมาจากใจว่าใจนั่นเนี่ยมันเป็นท้องฟ้าที่ไม่เกิดไม่ดับไม่อาจคิดไม่อาจปรุงแต่งได้เป็นความไม่มีอะไรเลยส่วนที่มีการคิดการปรุงแต่งมีความพยายามพยายามล้วนแต่เป็นนกที่บินมาแล้วก็บินไปนกที่บินมาแล้วก็บินไปไม่ใช่ฟ้าไม่ใช่ท้องฟ้าเพราะใจมันรู้อยู่ตลอดเวลาว่ามันเนี่ยไม่อาจคิดไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่อาจมีอารมณ์ได้ความคิดความปรุงแต่งที่บินได้เคลื่อนที่ได้ที่มีความคิดมีอารมณ์ได้คือนกที่บินผ่านมาตัวแล้วตัวเล่าและจากไปตัวแล้วตัวจากไปใจมันรู้อยู่ตลอดเวลาว่ามันเป็นท้องฟ้าที่ไม่อาจคิดไม่อาจปรุงแต่งได้ความคิดความปรุงแต่งทุกขณะปัจจุบันไม่ใช่ใจปล่อยใจก็จะไม่เข้าไปยึดความปรุงแต่งทั้งหมดและเมื่อใจมันเป็นท้องฟ้ามันเป็นความไม่อาจปรุงแต่งได้ใจเลยไม่อาจจะยึดตัวมันเองได้เพราะมันเป็นใจที่ไม่อาจปรุงแต่งได้มันจึงไม่อาจจะมายึดตัวมันเองไม่ได้และมันก็มีความรู้ตัวว่ามันเองเนี่ยปรุงแต่งไม่ได้ความปรุงแต่งทั้งหมดเป็นนกที่บินผ่านมาฟ้ามันย่อมรู้ฟ้าตลอดแต่มันไม่หลงว่าเป็นนกเลยเข้าใจไหมครับกับขอบคุณอาจารย์นะครับสาธุกราบเรียนหลวงตาค่ะทุกวันนี้บุ๊กก็ฟังคลิปของหลวงตาติดตามจาก YouTube ฟังคือถ้าว่างตอนไหนก็ฟังค่ะค่ะแล้วตอนนี้ที่ภาวนาอยู่ขณะปัจจุบันเนี่ยค่ะอยากทราบว่าจิตที่บูภาวนาอยู่เนี่ยติดขัดตรงไหนหรือเปล่าคะหลวงตาสงสัยอะไรมาที่สงสัยลึกๆอยู่ในใจคือก็ใจก็ถูกต้องหมดแล้วถึงที่สุดแล้วแต่ความเข้าใจถึงที่สุดแต่ใจเนี่ยยังมีความรู้ความเห็นที่คลาดเคลื่อนค่ะความจำได้เนี่ยจำได้เข้าใจที่ฟังหลวงตาเนี่ยก็จนถึงที่สุดแล้วค่ะแต่ความเข้าใจลึกๆเวลาใจเป็นจริงๆกับเดินทางในสังที่จะไปเป็นนกซะแล้วค่ะไปเป็นนกไปเป็นปลาที่มันบินได้ว่ายได้ไม่เป็นไม่ได้เป็นท้องฟ้ากับเป็นน้ำที่ไม่อาจบินได้ไม่อาจว่ายได้ไม่อาจคิดไม่อาจปรุงแต่งไม่อาจมีอารมณ์ได้หลงไม่เป็นนกไปเป็นปลาไม่ได้เป็นฟ้ากับเป็นน้ำค่ะแล้วในส่วนนี้การที่เราถือศีล5อยู่ในใจอะค่ะหลวงตาสามารถปล่อยวางไอ้ตัวปลาหรือตัวนกนี้ได้หรือเปล่าคะตัวนี้จะช่วยขัดเกลาจิตใจเราได้หรือเปล่าคะยังไงนะศีล5ค่ะหลวงตาศีล5ก็แน่นอนศีลในคารวะญาติโยมทั้งหลายนะถ้ามีศีล5บริสุทธิ์ข้อ3ถือพรหมจรรย์บรรลุนิพพานได้นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็ยืนยันยกเว้นแต่ว่าข้อ3เนี่ยไปผัวเดียวเมียเดียวยังเสพกามอยู่มันบรรลุไม่ได้ไงขอบคุณค่ะหลวงตาถือศีล5บริสุทธิ์แล้วก็ข้อ3ถือพรหมจรรย์ผัวเมียตกลงกันให้ดีๆเราพากันพ้นทุกข์ดีกว่าวะเราก็เสพกามกันมาอยู่เป็นประจำแล้วมันก็แค่นั้นแหละทุกความพ้นทุกข์ไม่ได้พากันปฏิบัติให้พ้นทุกข์ดีกว่าค่ะอย่างนี้ก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ค่ะขอทราบอีกเรื่องนึงค่ะหลวงตาการที่เราเป็นปลาหรือเป็นนกอะค่ะถ้าจะให้เราปล่อยวางได้จริงๆอะค่ะเราต้องรู้เฉยๆฮู้ซื่อๆเหมือนที่หลวงตาบอกใช่ไหมคะที่ภาษาอีสานบอกฮู้ซื่อๆคือไม่ต้องเข้าไปปรุงแต่งหรือแทรกแซงตัวนั้นนะคะตรงนี้ฟังให้ดีเลยฮะให้รู้ซื่อๆไว้ไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงมันมีผู้ที่กระทำค่ะมันมีผู้ที่กระทำว่าให้รู้ซื่อๆไว้จะต้องไม่มีตัวไม่ต้องมีการกระทำที่เข้าไปแทรกแซงแต่ธรรมชาติเนี่ยของฟ้าเนี่ยเราลองนึกให้ดีดวงตาพยายามเปรียบให้เหมือนท้องฟ้ากับนกน้ำกับปลาเพื่อเห็นว่าใจหรือธรรมชาติของธาตุรู้เนี่ยมันเปรียบเหมือนท้องฟ้าหรือเปรียบน้ำทะเลมหาสมุทรส่วนความคิดความปรุงแต่งน้อยหนึ่งนิดหนึ่งหรือปรมาณูหนึ่งทุกขณะปัจจุบันเนี่ยเปรียบเหมือนนกหรือปลาที่มันบินไปมันว่ายไปมีความคิดมีความปรุงแต่งมีอารมณ์อะไรต่างได้ตอนนี้ที่หนูบอกว่าเราให้ดูซื่อๆไว้
พยายามไม่เข้าไปแทรกแซงนกให้รู้ซื่อๆไว้เหมือนกับเป็นน้ำไว้พยายามไม่ให้เข้าไปแทรกแซงปลาหนูลองพิจารณาดูให้ดีค่ะใจเนี่ยมันเปรียบเหมือนท้องฟ้ามันมีความพยายามให้รู้ซื่อๆแล้วไม่พยายามไปแทรกแซงนกเนี่ยท้องฟ้าเนี่ยมันทำอย่างนี้ไหมธรรมชาติทำไม่ได้ค่ะเออไม่ได้แต่หนูยังมีความพยายามยังมีตัวตนอยู่ถูกต้องเลยถูกต้องเลยนี่แน่คือที่หนูยังเข้าใจไม่ถึงที่สุดใช่ค่ะพอเราไปเป็นความพยายามปุ๊บมันกลายไปเป็นอะไรเลยมีตัวตนขึ้นมาค่ะไปมีตัวตนไปกลายเป็นอะไรที่พยายามได้เป็นนกก็กลายเป็นนกเป็นปลาไปเลยไม่ได้เป็นฟ้าเป็นน้ำใช่ค่ะคือพยายามอีกแล้วถึงไม่วางเป็นนกเป็นปลาคือไม่ได้เป็นท้องฟ้าหรือเป็นน้ำอะค่ะตอนเนี้ยถูกต้องเลยถูกต้องเลยถ้ามีอะไรก็วางอย่างเดียวมีอะไรก็วางอย่างเดียวมันก็เลยกลายเป็นฟ้าเป็นน้ำของมันเองเพราะว่าวางไม่มีหน้าที่ไปวางนะคือมันวางก็เพราะว่าธรรมชาติมันต้องวางเพราะว่ามันไม่มีใครไปต้องวางแต่ธรรมชาติมันยึดไม่ได้ครับฟ้าเนี่ยมันยึดนกไม่ได้น้ำในทะเลมหาสมุทรมันยึดปลาไม่ได้ไงมันเป็นธรรมชาติที่ถ้าไม่ยึดถ้าไม่ต้องวางค่ะมันเกิดดับในความว่างเออใช่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 ค่ะแค่นั้นแหละค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงตาครับรบกวนหลวงตาหน่อยครับคือตอนนี้ก็รู้สึกเบาไม่อยากพูดอะไรแต่ก็ถ้าไม่พูดก็ไม่เข้าใจก็รบกวนว่ายังติดอะไรอยู่นะตอนนี้ก็แค่หลวงตาช่วยแนะนำนิดนึงก็ติดที่สงสัยว่ายังติดอะไรอยู่นั่นแหละไม่ใช่สงสัยแล้วผมยังติดอะไรอยู่นะเอ๊ะคือติดอันนี้เนี่ยติดแล้วผมยังติดอะไรอยู่ล่ะก็ติดตัวผมนี่ก็ติดตัวผมนี่ผมสงสัยผมยังติดอะไรอยู่เนี่ยก็ติดตัวผมนี่แหละก็ไม่มีตัวผมไม่มีใครติดเลยเพราะท้องฟ้าไม่ได้ติดอะไรแล้วมีอะไรติดท้องฟ้าได้แต่ถ้ารู้สึกว่าผมติดอะไรอันนี้ไม่ใช่ท้องฟ้าแล้วเป็นนกเป็นปลาแล้วก็ตอนนี้วางเนี่ยตรงที่เริ่มพูดไม่ออกอะไรคิดไม่ออกบอกไม่ถูกพูดไม่ได้เนี่ยเออเนี่ยไม่หลงแล้วถ้าพยายามจะหาหนทางวางหาหนทางพยายามจะช่วยตัวเองครับอยากจะพยายามจะทำอะไรเริ่มหลงแล้วเริ่มหลงจะเป็นนกเป็นปลาแล้วก็วางนานแล้วครับแต่คดีเมื่อกี้ตั้งคำถามขึ้นมาทีนี้รบกวนนิดนึงตอนที่ปฏิบัติขั้นละเอียดเข้าไปเนี่ยเกิดป่วยขึ้นมาหลวงตาแบบป่วยก็เพราะมีตัวเราไปจับความว่างมันมีตัวเราเราไปจับความรู้สึกว่างเราไม่ได้เป็นฟ้ากับน้ำไอ้ฟ้ามันมีตัวเราไปจับอะไรได้หรอกมันเป็นฟ้าแต่ที่เรารู้สึกเราป่วยเราไปจับฟ้าคือเรากลายเป็นนกแล้วเราอยากได้ท้องฟ้ามันก็เลยป่วยเรากลายเป็นนกโดยไม่รู้ตัวแล้วเราอยากได้ท้องฟ้าแต่ที่จริงอ่ะใจธรรมชาติมันจะไปเป็นฟ้ามันไม่ไปแทรกแซงนกแล้วมันไม่ได้ยึดตัวมันเองได้ฟ้าท้องฟ้าแต่เราเนี่ยมีตัวเราเนี่ยกลายไปเป็นนกแล้วพยายามยึดฟ้ามันก็เลยกลายเป็นว่าเราไปยึดความว่างเปล่าเลยป่วยเลยเพราะว่ากลายเป็นไปมีตัวเราก็ไปแช่ในความว่างเลยป่วยเลยตอนเนี้ยก็วางใจวางไปทั้งหมดอ่ะทั้งใจด้วยนะครับใช่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 แต่มันก็ยังแน่นอยู่วางไปหมดแต่มันยังแน่นอยู่ไอ้ที่รู้สึกว่าเรายังแน่นอยู่มันเป็นนกหรือเป็นปลาล่ะท้องฟ้ามันแน่นมันเป็นรู้สึกมันแน่นได้ไหมล่ะตัวเป็นที่ตัวครับใจไม่แน่นนะเป็นที่กายเฉยๆครับใจนี่ว่างหมดใจนี้ไม่อยากจะพูดเลยครับใจนี่เบาแต่มันแต่ทำไมรู้สึกมันยังแน่นอยู่ในใจของท่านหมายว่าทำไมมันจะต้องว่างหมดแล้วท้องฟ้ามันมีความอยากให้ว่างหมดได้ไหมไม่อยากเออแต่ทำไมท่านอยากให้รู้สึกว่ามันรู้สึกว่าทำไมมันยังแน่นอยู่ทำไมท้องฟ้าของท่านมีความอยากให้มันหายแน่นได้ล่ะถ้ามันอยากให้หายแน่นได้มันเป็นนกเป็นปลาไม่เหรอมันเลยมีความคิดความรู้สึกอยากไม่อยากอะไรได้ใจนี่ไม่อยากเพียงแต่มันไปแน่นที่ร่างกายเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจใจไม่อยากแต่เพียงแต่มันแน่นอยู่มันแน่นทำร่างกายก็ดีแต่คืออยากให้มันหายแน่นนี่นะเป็นอาการที่กายเฉยๆเราไม่ต้องไปยึดมันจะดีไหมไม่ยึดมันก็เป็นก็ปล่อยมันก็ธรรมชาติของขันธ์ห้ามันก็ตรงนี้แน่มันไม่หายครับหลวงตาไม่ได้ยึดแต่มันไม่หายนะหลวงตาทำไมไม่หายท่านี่ไม่ยึดเหรอเนี่ยเดี๋ยวเหมือนไอ้เจ้าหนูเมื่อกี้เลยไล่อยู่ตั้งนานนะผมไม่ได้ยึดมันแต่มันทำไมไม่หายล่ะไอ้เนี่ยคนอื่นก็ฟังเขานั่งยิ้มไปหมดเลยเรายังไม่รู้ตัวเลยดูสิเนี่ยเขานั่งยิ้มแล้วที่เราพูดเนี่ยถ้าผมไม่ได้ยึดมันแต่ทำไมไม่หายจริงๆถ้าผมไม่ยึดจริงๆมันต้องหายอย่างนี้มันยึดไหมเนี่ยเออมันยึดเนี่ยเขาฟังออกหมดเลยทุกคนว่าเรายึดแล้วเรายังไม่รู้ตัวเลยเนี่ยถ้างั้นก็ปล่อยวางใจอย่างเดียวเดี๋ยวไม่เข้าใจ
เนี่ยท่านนั่งมั่วๆเลยท่านยังไม่แสดงว่ายังไม่งงยังงงๆท่านยังงงยังมั่วๆเลยไปเป็นนกเป็นปลาบินอยู่นั่นเนี่ยว่ายอยู่นั่นเนี่ยเนี่ยที่ท่านพยายามเนี่ยพยายามท่านผมปล่อยวางหมดว่าแต่จริงไม่วางเลยเนี่ยข้างในอ่ะน้องอย่าพูดในใจพูดออกมาสิพูดออกมาก็วางแล้วท่านนี่วางฮะพูดใกล้ไมค์พูดใกล้ไมค์ก็วางก็วางวางหมดก็จบไปสิวางหมดก็ไม่มีอะไรแล้วที่จะต้องทำแต่ทำไมท่านยังหาหนทางอยู่ล่ะคือวางได้เนาะวางถ้าจะวางก็วางได้เลยฮะอ้าววางเลยถ้าอย่างนั้นนะพูดอย่างนี้วางเลยวางเลยวางเดี๋ยวนี้เลยก็ได้เนาะก็ต้องการได้แล้ววางเลยเลยครับ